แน่นอนว่าแล้วก็เห็นโตโยต้าอาเวนซ่าและเวลอสกันในหลายๆประเทศแล้วนะครับคราวนี้มาถึงประเทศมาเลเซียกันบ้างที่นอกจากจะมีรถอย่างเวลอสแล้วยังมีรถยนต์ฝาแฝดอย่างนึงชื่อว่าเพลดัวเอลซ่าซึ่งจากเดิมนั้นก็จะเป็นแดสูบูลูมินัสมาดัดแปลงนำสไตล์ของเพลดัวแต่งานนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นโตโยต้าอาเวนซ่าหรือเวลอสมาแทนมาดูกันว่ารถรุ่นนี้มีอะไรบ้างที่น่าสนใจตาภายนอกนะครับก็จะแปลงจาก Toyota Avanza อย่างชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าทีวีขนาดใหญ่โตขึ้นพร้อมกับลายที่ไปดูพรีเมียมมากขึ้นเสริมด้วยคิ้วกระจังหน้าบริเวณขั้นระหว่างไฟหน้านั่นเองซึ่งไฟหน้านั้นก็จะเป็นแบบ LED ทุกรุ่นอยู่แล้วและกรอบไฟตัดหมอกหน้าออกแบบใหม่ครับให้มันดูสปอร์ตยิ่งขึ้นและดวงไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED ส่วนด้านข้างนะครับจะมาพร้อมกับกระจกมองข้างตกแต่งด้วยกรอบสีดำและก็ล้ออะลอยขนาด16นิ้วที่เป็นแบบ5ก้านลายสามเหลี่ยมซึ่งลายนั้นให้นึกถึง Isuzu Mew X แต่ดัดแปลงให้มันดูล้ำมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนข้างหลังนะครับก็จะเอาของ Avanza นั้นมาดัดแปลงให้หรูขึ้นนอกจากไฟท้ายที่แยกกันอยู่ในรุ่น Avanza นะครับก็จะตกแต่งด้วยสีดำพร้อมกับเสริมด้วยคิ้วโครเมียมเพื่อความหรูหราแล้วก็เติมกระสเกิร์ตหลังแล้วก็มีการดัดแปลงกันชนหน้าให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นแต่รายละเอียดทั้งหมดนั้นมาในสไตล์ของ Toyota Veloz เลยซึ่งไปดูคลิปตามที่ลิงก์สีเทาข้างบนได้เลยนะครับสีตัวรถนั้นนะครับก็จะมีให้เลือกถึง5สีด้วยกันเริ่มจากสีขาวธรรมดานะครับไม่ใช่ขาวบุ๊กนะชื่อว่า Ivory White แล้วก็สีเงินนะครับที่เป็นเงินแท้ๆเลยไม่มีการอมม่วงแต่อย่างใดชื่อว่า Glittering Silver แล้วก็สีดำใหม่ที่ดูหรูหราที่ชื่อว่า Elegant Black นะครับก็จะเป็นสีดำทั่วไปเลยแต่ใช้ชื่อให้มันดูหรูหรามากขึ้นส่วนสีแดงนะครับก็จะมาพร้อมกับสี Granite Red นะครับซึ่งจะมีความเข้มกว่า Veloz ปั้นเราอย่างชัดเจนสีสุดท้ายนั้นชื่อว่า Vintage Brown นะครับก็จะเป็นสีน้ำตาลที่ดูหรูหรากว่ากันมากเลยและเป็นสีที่หรูที่สุดในบรรดา Avanza Veloz Senior แล้วก็รุ่นนี้เลยแหละเข้ามาที่ข้างในกันนะครับจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าแผงโซนอะไรต่างๆนั้นมันก็คือ Veloz แปลกมานั่นเองซึ่งโทนสีนั้นก็จะเป็นสี2 Tone นะครับดำกับสีแดงซึ่งสีแดงนั้นก็จะอยู่ตรงบริเวณแผงประตูแล้วก็ที่วางแก้วและพื้นที่บุ๋นนุ่มบริเวณแผงโซนฝั่งผู้โดยสารนะครับก็จะมีแล้วก็ตกแต่งบริเวณช่องแอร์ด้วยคิ้วสีเงินเรียกได้เลยว่าก็ทำให้ดูดีมีระดับกว่าเดิมนะครับน่าเสียดายนะครับที่ไฟแอมเบียนไลท์นะครับไม่ให้มาในรุ่นนี้นะครับแม้ว่าจะใช้แผงแดชบอร์ดร่วมกันกับ Veloz ก็ตามชุดเครื่องเสียงครับมาพร้อมจอ9นิ้วรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนบลูทูธแล้วก็ USB แต่ Apple CarPlay รองรับไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับระบบปรับอากาศนะครับข่าวดีก็คือว่าจะเป็นแบบจอแสดงผลดิจิตอลและก็สามารถปรับทิศทางลมได้ข่าวไลท์ก็ไม่ใช่แบบอัตโนมัติเพราะว่าเป็นดีไซน์ของทางเพลดัวออกแบบโดยเฉพาะแต่นี่นะครับถึงแม้ว่าเป็นแบบแอร์ออโต้แต่ถ้ามาในเมืองร้อนนะครับเอาสเปคเป็นแบบอินโดนีเซียบอกเลยนะครับว่าอาจจะไม่เวิร์กนักเพราะว่าไม่สามารถปรับทิศทางลมได้นั่นเองแผงโซนกลางก็จะมาเกิดเวลอสทุกอย่างทั้งปุ่มสตาร์ทแล้วก็ไฟเตือนค่าเข็มขัดนิรภัยพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติที่มีโหมดบวกลบและมีอีกจุดนึงที่คาดว่าลูกค้าชาวไทยน่าจะอิจฉากันก็คือสวิตช์เซ็นเตอร์ล็อกนะครับก็จะแยกออกมาต่างหากเลยซึ่งที่ผมมองขับดูน่าเสียดายนะครับที่สวิตช์เซ็นเตอร์ล็อกนั้นไม่มีมาให้แต่ในเพลดัวอัลซ่านั้นเขามีมาให้แล้วนะครับทั้งนี้นะครับก็จะมีกล่องคอนโซลกลางอเนกประสงค์นะครับโดยจะมีช่องเสียบ USB 2ตำแหน่งอยู่ด้านหลังอีกด้วยพวงมาลัยนั้นดีไซน์ก็จะเหมือนกับแดสูหลายๆรุ่นเลยสวิตช์ต่างๆนั้นก็คุ้นเคยกันดีในเวลอสบ้านเราเช่นกับการแสดงผลการขับขี่ขนาด7นิ้วนะครับที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็จะมีแสงสีเสียงอลังการฟังก์ชันจะเป็นยังไงก็ลองไปดูคลิปที่ผมส่งไปให้ข้างบนนี้เลยนะครับส่วนเบาะนั่งนะครับก็จะมาเป็นแบบเบาะนั่งสี2 Tone กับ Veloz เลยแต่คราวนี้จะเปลี่ยนสีใหม่ครับจากสีขาวกลายเป็นสีแดงเพราะกับลายผ้าใหม่ที่ไม่เหมือนใครและเขาบอกก่อนนะครับว่าในเบาะนั่งแบบที่เห็นนี้นะครับก็จะมีเหมือนกันทั้งหมด3แถว7ที่นั่งเลยไม่มีแบบว่าลดทอนทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างก็คือว่าทำมาดีพอสมควรแต่ในเมื่อยกชุดมาทั้งคันแบบนี้จุดเด่นก็ต้องมีใช่มั้ยล่ะนั่นก็คือเบาะนั่งนั้นสามารถปรับพับได้อเนกประสงค์ซึ่งจะสามารถเอนราบได้ทั้งแถว1แถว2เลยและจะมีดีไซน์ของช่องแอร์ด้านหลังที่ดูเอกเทศกว่าชาวบ้านก็คือจะเป็นแบบครีบพร้อมกับช่องปล่อยลมแยกระหว่างผู้โดยสารฝั่งซ้ายและฝั่งขวาโดยเฉพาะแล้วก็จะมีสวิตช์ควบคุมอยู่ตรงกลางสรุปก็คือว่าจะเป็นการนำ Veloz นั้นมาตกแต่งใหม่ในสไตล์ที่ไม่เหมือนใครนั่นเองระบบความปลอดภัยนะครับก็จะมี Polardo Smart Drive Assist นะครับว่ากันง่ายๆก็คือ Toyota Safety Sense ในเวอร์ชันของ Polardo นั่นแหละซึ่งจะมีทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการช่วยให้รถนั้นอยู่ในเลนระบบไฟสูงเปิดปิดอัตโนมัติและระบบเตือนเมื่อรถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแต่ก็จะมีฟังก์ชันใหม่สำหรับรถรุ่นนี้โดยเฉพาะก็คือ
1 Adaptive Cruise Control ก็ให้มานะครับซึ่งก็ยกชุดจาก Toyota Rise เลยจะเป็นแบบธรรมดาซึ่งยังไม่ใช่ต้องทำงานตั้งแต่นิ่งแต่อย่างใดกับระบบไฟหน้าที่สามารถปรับองศาได้ก็คือปรับการฉายลำแสงตามสภาพถนนได้ด้วยหรือที่เรียกกันว่าไฟหน้าแบบ Adaptive นั่นเองส่วนออปชั่นอื่นๆนั้นก็จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์รอบคันกล้องมองภาพรอบทิศทางระบบควบคุมการทรงตัวและระบบช่วยขึ้นเขาและก็ยังมีถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งทุกรุ่นย่อยอีกด้วยเรียกได้ว่าออปชันนั้นก็ครบคันในระดับหนึ่งเพื่อเปิดครบคันกับ Veloz บ้านเราที่ซ้ำนะเครื่องยนต์นะครับก็จะเหมือนกับ Veloz และ Avanza เลยจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตรหรือว่า VVTi ให้กำลังสูงสุด106แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีได้บิด138นิวตันเมตรที่ 4,200 รอบต่อนาทีมีแค่แกะอัตโนมัติ CVT เท่านั้นหรือที่ Daihatsu เรียกว่า DCVT มีเฉพาะรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้าเท่านั้นซึ่งเครือตัว Elsa เองนะครับก็จะเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้าตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่ารุ่นที่จะมาทำนั้นก็จะเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าตั้งแต่เกิดเลยไม่ได้แบบว่าขับเคลื่อนล้อหลังเหมือนกับ Avanza ในสมัยนั้นช่วงล่างนะครับด้านหน้าเป็นแบบ MacPherson Strut ด้านหลังก็จะเป็นแบบ Torsion Beam พร้อม Disc Brake 4 ล้อในรุ่นท็อปส่วนรุ่นที่เหลือก็จะเป็นแบบดัมเบรกหลังตามสูตรและกรงบริเวณนั้นก็จะเป็นแบบ power ไฟฟ้า EPS มาให้ด้วยเช่นกันสำหรับราคานะครับก็จะมีดังต่อไปนี้แต่เขาบอกก่อนนะครับว่าราคาที่เห็นนี้นะครับต้องบอกเลยว่าที่ราคาตกลงขนาดนี้เพราะว่ามีการใช้ชิ้นส่วนในท้องถิ่นนะครับก็คือว่าชิ้นส่วนบางอย่างนะครับก็จะผลิตเองในโรงงานของเพลดัวเลยแล้วก็บางออปชันนั้นก็จะถูกตัดออกไปอย่างเช่นไม่มีที่ชาร์จได้สายแอร์ไม่ออโต้ยังไงก็ตามระบบปลอดภัยนั้นก็เรียกได้ว่ากันแทบทุกรุ่นย่อยเลยแม้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นก็ให้ระบบปลอดภัยมาเต็มเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนรถออกนอกเลนระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติซึ่ง3อย่างนี้นะครับให้มันดีกว่า Veloz ตัวเริ่มต้นแต่ที่เหลือนะครับ Veloz ตัวเริ่มต้นดีกว่าอย่างชัดเจนเลยซึ่งตัวรถนะครับก็จะเริ่มจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ถึงกระนั้น Toyota Veloz ก็พร้อมที่จะเปิดตัวในมาเลเซียได้ทุกเมื่อมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจแบบเต็มรูปแบบเลยส่วนประเทศไทยนั้นใครที่อยากรู้ว่ารถตัวนี้มีสมรรถนะเป็นอย่างไรในคาบของ Toyota Veloz เดี๋ยวคลิกที่ลิงก์ท้ายคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ